ื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ. 2565นายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขตสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีครั้งที่18ประจำปีพ.ศ. 2565ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพรอินทร์ใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรี